คนทำไมต้องเรียกอ่านเฉยๆครับครับนะครับวันนี้ความเคยชินนะครับความเคยชินเนี่ยพวกเราก็เลยเอานิ้ววัดเอาว่าน้ำจะได้ขนาดไหนเอานิ้ววัดเอาความเคยชินนะครับความเคยชินอีกด้วยให้ความจริงทุกอย่างครับแล้วเราก็จะจุดเอาซึ่งจริงครับตอนเย็นก็จะมาเปิดตอนเช้ามาให้มันเย็นตอนเช้าก็หลับเลยนะขั้นตอนทุกอย่างให้ครบวงจรนะครับสมัยโบราณจะดูว่าไอ้ความร้อนออกไปยังเห็นไหมถ้าไอ้ความร้อนออกไปก็นับไปเลยถ้าเป็นถังแดงก็2ชั่วโมงมันน้อยนักแต่ก้อนแต่ที่ทาน2แล้วก้อนแล้วออกมาออกแบบมาเพื่อตะแกรงตัวนี้จริงตะแกรงตัวนี้คือน้ำเข้าสิครับน้ำจากไอ้ความร้อนเข้าไปในตัวนี้2ถ้าเขามีอยู่ประหยัดสำลีนะครับเขาก็ไปเรื่องนี้ครับไอ้น้ำเข้าตรงนี้ครับน้ำตัวนี้นะครับไปหมักลงตรงนั้นถ้าเจอโรคถ้าอย่างไรก็ไม่ตายครับพอน้ำเข้าก็คือ12ก้อนนะครับแต่ว่าเขาต้องการให้เกิน 1,200 ก้อนก็คือให้ได้ 1,300 ก้อนก็คือหาที่รูยัดเนี่ยกำลังหาที่รูยัดน้ำมันเข้าครับข้อฝาตัวนั้นแหละครับต้องฝาหรือตามพิมพ์หาอีกบ้างเราก็ต้องเอาฝาที่เรานึ่งใหม่นะครับเพราะเราจะมีการนึ่งฝานึ่งอะไรด้วยแต่ตรงนี้ไม่ต้องนึ่งฝาไม่ต้องนึ่งอะไรอันนี้คือเบ็ดเสร็จแล้วแต่ข้างบนเข้าไปเรื่อยนะทีละแถวทีละแถวไปเรื่อยครับครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นไปเรื่อยๆนะ
เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะออกพร้อมกัน15โลนะฮะแล้วก็บ่มโลเนี้ยบ่มโลเนี้ยมันก็สลับกันครับเขาก็ไปส่งวันละประมาณ 3-4 ตันต่อวันใช่ไหมเอาให้ครับเอาให้แรงนะฮะลองก้มดูนะฮะตรงกลางเลยใช่ไหมครับ